ี้เรายังพบไก่ป่าที่อยู่บริเวณป่าไผ่แล้วก็ป่าดิบของอาเซียนเราด้วยค่ะไก่ก็มีความหลากหลายมากเลยนะคะคุณครูใช่แล้วค่ะคุณครูจะพาพวกเรามาสนุกกับการทำไก่กระต๊ากันค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเตรียมแก้วพลาสติกหรือว่าเป็นแก้วกระดาษแบบนี้ก็ได้นะคะคุณครูก็จะเจาะรูเล็กๆอยู่ตรงนี้และครูก็จะติดหงอนให้กับไก่กระต๊าครูก็จะร้อยลูกปัดแบบนี้สอดเชือกลงไปในแก้วไก่กระต๊าของเราค่ะครูก็จะเตรียมลูกกระต๊าไก่มาแบบนี้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะติดปากแหลมๆให้กับไก่กระต๊าของเราแบบนี้ค่ะเด็กๆเรามาเริ่มทำให้ไก่เราร้องกระต๊ากระต๊าพร้อมๆกันนะคะเสียงกระต๊ากระต๊าเหมือนไก่ขันตอนเช้ามากเลยครับคุณครูที่เป็นเช่นนี้นะคะก็เพราะว่าเราเนี่ยนะคะกระตุกหรือทำให้เชือกเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาซึ่งการสั่นสะเทือนแบบนี้นะคะเป็นการสร้างทำให้เกิดเสียงขึ้นมานะคะการที่เรามีถ้วยแบบนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการที่เราจะมีลำโพงขึ้นมาทำให้เสียงกระต๊ากกระต๊ากเนี่ยดังขึ้นมาได้ค่ะดีจังค่ะแบบนี้หนูสามารถนำความรู้ดีๆไปเล่าให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังค่ะถ้าเด็กๆมีคำถามหรือมีการทดลองใหม่ๆสามารถส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะในวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ